เป็นการจี้แล้วก็อุ้มตัวเด็กเสิร์ฟนะฮะหายตัวไปเลยแล้วการจี้ครั้งนี้มีการยิงกับทางเจ้าของร้านด้วยตัดภาพไปดูจุดเกิดเหตุก่อนแล้วกันนะฮะที่นครศรีธรรมราชคือตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นร้านคาราโอเกะแล้วในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขามี2คนคนนึงเนี่ยชื่อว่าคุณสุนันท์นะฮะก็คือผัวนี่แหละส่วนอีกคนนึงชื่อว่านางสาวมานพน้อยมานพน้อยมานพน้อยนี่คือภรรยาใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าในที่เกิดเหตุครับผู้ชมฮะมีคนเจ็บก็คือทางด้านคุณสุนันท์ซึ่งเป็นพี่เจ้าของร้านนะฮะเห็นบอกว่าแกโดนปืนลูกซองยิงเข้าที่ขาทั้งสองข้างค่ะส่วนคุณมานพน้อยเนี่ยนะคะโดนเอาปืนเนี่ยทุบที่ศีรษะก็เลยมีบาดแผลฟกช้ำที่ศีรษะเมียเจ้าของร้านก็เจ็บนะฮะแล้วถามว่าคนก่อเหตุคือใครชื่อว่าเจ้านนท์เจ้านนเนี่ยเป็นลูกค้าของร้านคาราโอเกะมันมาติดพันกับน้องเฟิร์นหรือว่าน้องแก้วขวัญไม่แน่ใจอ่ะขึ้นชื่อผังตัวบุคคลทั้งหมดขึ้นมาคู่ขนานกันก่อนฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงนะฮะมันมี4ตัวบุคคลด้วยกันที่เกี่ยวพันไอ้นนเนี่ยมันมาติดพันน้องแก้วขวัญหรือว่าน้องเฟิร์นมันมาเที่ยวไล่เที่ยวขือเพื่อจะจีบน้องเนี่ยนะฮะแล้วน้องเนี่ยเหมือนกับจะไม่ไปอยู่กับมันหลังจากนั้นคืนที่เกิดเรื่องมันก็มาตื้อน้องอีกแล้วทางพี่สุนันท์เจ้าของร้านกับเมียเนี่ยก็คือมานพน้อยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาต้องป้องกันลูกน้องเขามันก็เลยมาโหด้วยการเอาปืนยิงเนี่ยนะฮะจนกระทั่งทางด้านของพี่เจ้าของร้านคือพี่สุนันท์ได้รับบาดเจ็บมันจะมีเสียงของพี่เจ้าของร้านก่อนนะฮะขอภาพเมื่อคืนนี้ก่อนนะตอนพี่เจ้าของร้านโดนหามไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่ไอ้ลูกค้าคนนี้มันมาติดเด็กเสิร์ฟฟังเสียงพี่เจ้าของร้านฮะนั่นจำได้อยู่ตอนนั้นตัวเจ้าของร้านกันเนอะใช่ยืมโหแล้วแหละมันดังกี่ทีมันดังกี่ทีปืนมันยิงสองทีมันพูดได้ก่อนไหมก่อนยิงมันไม่พูดยิงเลยเหรอมึงกลัวจะบอกให้แฟนออกมาว่าเขียวออกมาเลยมึงกลัวร้านเหรอนี่คือทางฝั่งเจ้าของร้านหญิงนะฮะมานพน้อยส่วนคุณสุนันท์คุณสุนันท์เนี่ยแกโดนยิงฮะนี่ลุงสุนันท์เองเนี่ยโดนหนักสุดเลยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตักตามผังเนี่ยนะฮะตอนนี้น้องแก้วขวัญกับทางด้านของนายนนท์เนี่ยไอ้ลูกค้าร้านคาราโอเกะยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขอฟังเสียงพี่ผู้ชายเจ้าของร้านดูด้วยฮะน้องบอลจะรู้ไหมกับยิงรู้จักไหมสองคนครับรู้จักนะมันเหลืออะไรกันนะมันมีเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะต้องไปคนที่ร้านเจ้าของร้านเนาะอ๋อถึงควรถึงกระหม่อมถึงยิงเลยตึงกับป่าเล็กไปกันใช่ไหมคนดีเลยมันคนดีเลยอยู่ลองกลานะเจอเลยมันเจอเลยตีจำได้เจอแล้วไงนะฮะเจอเลยนะไอ้นุ่นไอ้นุ่นมือต่อคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่ร้านลองดูจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะโดยวันนี้เราลงไปที่ร้านคาราโอเกะครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้ทางร้านเองเนี่ยก็พบว่ายังมีคราบเลือดเนี่ยนะฮะของทางฝั่งคนเจ็บเลยก็คือเฮียเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเราได้คุยกับซอเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะก็คือมานพน้อยก็ถามซอบอกซอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกค้าคนนี้มันมาติดพันเนี่ยนะฮะกับน้องเฟิร์นนานหรือยังเห็นบอกว่ามันมาติดพันกับน้องเฟิร์นเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วเนี่ยนะครับก็คือไอ้นนท์ไกรวิทย์เนี่ยแหละคือตอนแรกทั้งคู่ก็ดูเหมือนกับชอบพอกันขนาดที่ว่าแอบมาร่วมหลับนอนในตอนกลางคืนความสัมพันธ์เนี่ยของน้องเฟิร์นกับไอ้นนท์เนี่ยมันก็ดูดีแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะดูเหมือนกับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจะมาขอลาออกโดยให้เหตุผลว่าจะไปอยู่กับนนใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือเขาเหมือนกับว่าอ่ะก็ไม่คือทางด้านนนไม่อยากให้ทำอาชีพนี้แล้วหวงอ่ะก็เลยจะลาออกแต่ปรากฏว่าไปอยู่ได้ไม่นานปรากฏเฟิร์นโดนนนเนี่ยทำร้ายเลยไม่ไหวจะกลับมาขอเจ้าของร้านคุณมานพน้อยเนี่ยทำงานต่อซอก็เลยให้ทำงานพอซอให้ทำงานปรากฏว่าไอ้นนน่าจะแค้นตามมาเลยมาป่วนตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมดูวงจรปิดก่อนนะฮะหลักฐานทั้งหมดที่ต้องเปิดหน้าไอ้นนเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะฮะกลับมาฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเราไปได้วงจรปิดมาน้องหยกเพ็ญศิริตั้งแต่ตอนต้นคือต้องบอกก่อนว่าแก้วขวัญเนี่ยก็คือเปิร์นส่วนไกรวิทย์ก็คือเจ้านนท์ตอนเช้าเลยเนี่ยยังไม่มีปัญหายังวนเวียนมาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะนี่เป็นยังไงครับเมย์ก็เหมือนเขาเดินออกมาจากห้องพักที่ทางด้านของน้องเฟิร์นอยู่แล้วก็นายนนท์เนี่ยก็ไปนอนอยู่ด้วยคือไกรวิทย์เนี่ยนะคะก็เดินมาที่จุดนี้ก็คือที่ร้านคาราโอเกะเสร็จน้องเฟิร์นแก้วขวัญเนี่ยก็เดินเข้าไปในร้านส่วนนนเนี่ยก็นั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนสรุปแล้วที่เจ๊กับที่ทางด้านซอกับเฮียเขาบอกเนี่ยก็คือคู่นี้มานอนอยู่ด้วยกันก็ไม่แปลกอะไรเพราะคนชอบกันถูกไหมใช่ค่ะนี่จากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตสงสัยมีการทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วประเด็นเรื่องไกรวิทย์หรือนนเนี่ยอันนี้ที่ทำซับเอาไว้ก็คือเหมือนกับเจ้าของร้านเขาพากใช่ไหม
อ่ะเปิดเสียงนะฮะมันคุยกันกันคุยกันตรงนี้น้องแก้วขวัญกับทางด้านของไอ้เจ้านนท์ไกวิทย์เนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกฮะไม่ต้องไปสนใจสนใจถัดมาเลยคุณผู้ชมฮะอันนี้คือตอนเช้าประเด็นก็คือช่วงตอนเช้าเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องของการถามด้วยเรื่องการแจ้งความใช่เนี่ยก็คือเจ๊เนี่ยเรียกตำรวจมาคุยเพราะเมื่อกี้ที่คุยเนี่ยเหมือนกับว่าทะเลาะกันแล้วก็คือเหมือนกับว่านนเนี่ยก็คือไม่ยอมผู้หญิงเนี่ยก็คือน้องแก้วขวัญและน้องเฟิร์นบอกหนูก็เบื่อแล้วมาเฝ้าหนูทุกวันแบบนี้เจ๊ก็กลัวมีปัญหาเจ๊ก็เลยเรียกตำรวจเนี่ยมาช่วยเคลียร์หน่อยลองฟังตอนเคลียร์กันนะฮะอันนี้ก่อนที่น้องจะหายสาบสูญไปร้องกับไอ้นนเนี่ยนะฮะเด็กบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากจะอยู่กับนนท์แต่ว่ามันนอนมันนอนได้เจ๊ก็บอกแล้วให้มันนอนให้มันนอนสัก 4-5 วัน 4-5 วันมันนอนกับเด็กจริงแล้วก็พอ 4-5 วันนั้นค่อยมานอนสักทีนึงก็ไม่เป็นไรกับเด็กจริงยอมนี่แม่ทีนี้มันไม่ใครแจ้งความเราทำมาคุยกันเพราะว่าเจ๊ค่ะเจ๊ก็มีเขาบอกเราทำมีอะไรก็ให้คุยเขาเจ๊ค่ะบอกตาเสียไงนั่นนนบอกว่ามึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าใครก็ช่วยมึงไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวเขาจะทำงานใช่ไหมนนมาว่าคุยกันคุณผู้ชมครับนี่คือเจ๊เจ้าของร้านก็เลยกำลังจะตอนล่อมไอ้เจ้านนท์บอกว่ามันนอนได้เด็กมันยินยอมแต่ว่าจะให้เด็กมันตามไปเลยเนี่ยมันคงไม่ไปคุณผู้ชมฮะเอาแหละอันนี้คือตอนช่วงเช้าหลังจากนั้นดูเหมือนจะจบได้ด้วยดีตอนเช้าก็เพราะว่าตัวของไกลวิทย์หรือไอ้เจ้านนท์เนี่ยมันก็ขี่รถออกไปถูกไหมฮะก็คือก็เก็บข้าวเก็บของพับพงพับผ้าเนี่ยเนี่ยค่ะก็มีการพับพงพับผ้าเจ๊คุยมาขนาดนี้ตำรวจมาคุยแล้วแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เหมือนจะจบแล้วอันนี้เป็นช่วงเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยประมาณสัก11โมงได้ของวันที่6มีนาคมก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เคลียร์กันได้ใช่เนี่ยแหม4วันกับมานอนกับเด็กเสิร์ฟสักทีนึงก็ได้ไม่ต้องไปตื้อเขาขนาดนี้เนี่ยนะแล้วทิปก็ไม่ได้ให้ด้วยเพราะนี่เขารักถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นอ้าวขอดูช็อตสำคัญเลยตอนกลางคืนเลยตอนที่เกิดเรื่องและจะยิงกับเจ้าของร้านแล้วแหละอ้าวอันนี้เคลียร์ไปแล้วนะฮะรอบนึงนะฮะน้องแก้วขวัญเขาไม่ยอมไปอยู่กับมันอ่ะเมย์ตอนกลางคืนแล้ว3ทุ่มปรากฏขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอีกรอบค่ะซึ่งก็เหมือนกับว่าจะให้ทางด้านน้องแก้วขวัญเนี่ยออกมาเคลียร์มาคุยหน่อยสักพักเนี่ยน้องแก้วขวัญหรือน้องเฟิร์นเนี่ยก็เดินออกมาคุยกับไกรวิทย์ซึ่งก็เหมือนว่ามีการคุยกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงมากเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยร้านคาราโอเกะเขามีเสียงเพลงด้วยซึ่งทีมงานของเราก็อุตส่าห์ไปแกะมาว่าโอ้โหตอนที่มีเรื่องกันเนี่ยเป็นเพลงโคตรเร็วในดวงใจของตั๊กแตนชลดาพอดีแล้วเธอมาพูดช่อง8ก็จะบอกว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับชื่อเพลงชื่อเพลงเนี่ยค่ะก็มีการเคลียร์กันแล้วเพลงมันได้เลยก็เพลงมันได้โดนจี้ตัวไปเนี่ยนะฮะใช่ค่ะโคตรเร็วอะไรนะโคตรเร็วในดวงใจต่อมาหลังจากนั้นต่อมาค่ะหลังจากมีการพูดเคลียร์กันสักพักเนี่ยจะเห็นว่าเจ๊เนี่ยก็คือมานกน้อยเนี่ยก็จะออกมาเหมือนกับว่าเดินออกมาหน้าร้านแล้วก็เห็นถือโทรศัพท์ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เจ๊ถือด้วยนะคือเจ๊เนี่ยพยายามจะบอกว่าเจ๊เนี่ยถ่ายโปรโมทร้านแต่ไอ้เจ้านนท์บอกเจ๊ถ่ายทำไมหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้นะไม่ให้ถ่ายเริ่มขึ้นละไกวิทย์มันก็โกรธว่าเจ๊ถ่ายมือถือเหมือนจะบันทึกหลักฐานอย่าลืมนะฮะตอนนี้ทั้งคู่หายตัวไปแบบสาบสูญอยู่นะฮะเรื่องนี้มันก็เลยกำลังกลายว่าทั้งคู่ด้วยความเคารพเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะน้องแก้วขวัญเนี่ยนะฮะนี่และอันนี้เห็นบอกว่าไปปัดมือถือของเจ๊ใช่เนี่ยเริ่มปัดมือถือของเจ๊แล้วค่ะสักพักเนี่ยเหมือนพอมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยแฟนเจ๊สามีอะค่ะก็คือคุณสุนันท์เนี่ยก็จะเดินออกมาช่วยพอเดินออกมาเนี่ยมีเสียงแล้วฮะอ่ะฟังดูหน่อยฮะมีเสียงแล้วเพลงมันได้จริงๆฮะจังหวะนี้เพลงมันใช่เลยเนี่ยพอพี่สุนันท์ออกมาเห็นปืนในมือคือตอนนาทียิงเจ้าของร้านนะฮะเฮียกับทางด้านเจ๊เจ้าของร้านลงวนอีกรอบนึงนะให้คุณผู้ชมดูนะฮะเพราะอย่างที่บอกเฮียต้องออกมาช่วยเมียยิงแล้วนะฮะแล้วก็ปึ๊บ
ยล่าสุดหลังจากนั้นคลิปตัวต่อมาเลยนะครับกู้ภัยกับตำรวจเดินทางมาถึงเขาก็จะมีการกระชากผมทางด้านของน้องเฟิร์นแก้วขวัญก่อนค่ะแล้วก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์อ๋อที่ชิงตัวไปเลยใช่ไหมชิงตัวเนี่ยค่ะเหมือนน้องก็เริ่มตกใจแล้วเนี่ยเริ่มมีการกระชากตัวแล้วค่ะลากน้องขึ้นมอเตอร์ไซค์แก้วขวัญก็กลัวนะครับเพราะมันมีปืนนะฮะแล้วนี่ยังไม่รู้ชะตากรรมแก้วขวัญตอนนี้หายไปยังไงใช่ค่ะโอ้ยตายเนี่ยโดนพาขึ้นรถหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับไปอย่างเร็วเลยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมปมก็คือว่าตอนที่ทางด้านเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยแกถ่ายคลิปแล้วมันปัดคลิปเราได้คลิปตัวในมือถือของเจ๊เจ้าของร้านมาด้วยนะฮะเป็นคลิปที่ถ่ายจากมือถือเนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูนี่ฮะอันนี้คือตัวในคลิปแล้วนะฮะมือถือของเจ๊เขาผมจะถ่ายโพสต์ร้านเราไม่เกี่ยวกับเธอไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเขาเป็นเกี่ยวอะไรล่ะน้องนนท์มาอยู่ที่ร้านเราเราถ่ายร้านเราเราโพสร้านเราเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรอ้าวมึงวันเนี้ยมึงบอกมึงจะมาปิดร้านกูพี่เหนียวมันมาหาเรื่องเดียวกูพากูโพสร้านกูมันเกี่ยวอะไรแล้วมึงจะมาทำไมหน้าร้านเอาละทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัดภาพไปที่บทสัมภาษณ์ของเจ๊มานพน้อยเลยนะฮะวันนี้หลังจากที่เราไปเจอตัวเจ๊มานพน้อยเนี่ยโดนปืนตบหัวเราก็ถามว่าเจ๊แล้วตอนนี้ยังสามารถติดต่อทางด้านน้องเฟิร์นได้ไหมไม่มีใครติดต่อน้องเฟิร์นได้นะฮะโดยเจ๊มานพน้อยเองก็บอกเหมือนกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันกระชากตัวน้องเฟิร์นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับหลบหนีทันทีตอนนี้ห่วงน้องเฟิร์นมากเพราะน้องเฟิร์นอายุแค่20ปีส่วนนายไกรวิทย์หรือเจ้านนท์เนี่ยนะฮะก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเอาน้องเฟิร์นไปทุบตีหรือไม่เพราะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วมันเคยตบตีน้องตอนที่น้องไปอยู่ด้วยจนน้องต้องขอย้ายกลับมาอยู่กับเจ๊ใหม่วิงวอนตำรวจนะครับขอให้ช่วยจับกุมตัวก็คือไอ้นนท์ให้ได้เพราะไม่รู้ว่ามันจะลงไม้ลงมือแบบไหนกับทางด้านน้องเฟิร์นมันเกิดเรื่องที่ว่าน้องอ่ะเขาจะมานอนกับน้องเพราะให้นอนอยู่บ้านหลังนู้นใช่ไหมให้เขานอนกันไปเรื่องของเขาเขารักกันใช่ไหมเขาจะมานอนกับน้องทีนี้น้องไม่อยู่น้องออกไปที่อื่นไปข้างนอกเนี่ยเขาโกรธแล้วตอนเช้าเขาก็เรียกเด็กไปคุยกันที่ร้านนู้นเห็นว่าไปตีกันอยู่ร้านนู้นแล้วนี่เขาก็ว่ามาคุยกันนะทีนี้พอพูดเขาบอกว่ามึงก็สองคนนะนะอะล่าสุดครับผู้ชมฮะมีข้อมูลสั้นๆก็แล้วกันว่าตัวของไอ้เจ้านนท์เนี่ยมันน่าจะหลบหนีไปสุราษฎร์ธานีส่วนน้องเฟิร์นยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมนะฮะ